ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มปัมรีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดทุกคนเห็นรูปปกแล้วว่าวันนี้เราคือจะมาแบบว่ามัดรวมรีวิวเพราะว่าขี้เกียจมาอัดทีละอันอะไรอย่างงี้นะคะแบบรู้สึกแบบช่วงนี้พลังหมดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งลุคอะไรยังไม่มีอะไรคิดคือคิดว่าจะแต่งสีน้ำตาลเพราะว่าอายแชโดว์ที่มีมันเป็นสีน้ำตาลแค่นั้นเองนะคะเริ่มแรกที่Q Plus Mineral นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่อยู่กันมาเนินนานเดียวนานลึกเกินนะคะลงครีมบำรุงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงครีมกันแดดแต่ว่าปลุกความซุ่มซื้นให้กับผิวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ไปแบบติดตั้งกล้องอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบหน้ามีความแห้งได้เริ่มที่ตัวแรกค่ะบำรุงปากด้วยไทนี่บาล์มค่ะเป็นการไทยอินของในร้านตัวเองแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่านี่เป็นคลิปอีฉันเองนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องปากชุ่มชื้นค่ะน้องเป็นไทนี่บาล์มดูการใช้ของอีฉันใช้จริงค่ะใช้ทุกวันนะคะน้องจะได้ความสีละเลื่อนนะคะมีสีเดียวค่ะ5กรัม25บาทนะคะขายของค่ะคือน้องทาคิ้วทาแก้มทาปากได้นะสำหรับคนที่แบบเป็นน้องนักเรียนอะไรเงี้ยนะคะ25บาทนี่คุ้มมากต่อมาค่ะอีฉันจะใช้กันแดดอันนี้ค่ะนี่เลยกันแดดส้มที่เรารีวิวกันไปนะคะชอบมากแล้วก็ใช้ทุกวันเลยนะคะเขาบอกว่าใช้กันแดด2ข้อนิ้วมือใช่ไหมแต่ว่าอีฉันนี่ใช้ไปเลยจ้ะประมาณ3ข้อนิ้วมือได้นะคะเพราะว่ากันแดดประเทศเรานี่มันแรงเหลือเกินนะคะอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะเกลี่ยง่ายมากอ่ะเกลี่ยให้ดูอีกรอบก็ได้จะได้หน้าที่ค่อนข้างฉ่ำไบรท์ขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื้อเกลี่ยง่ายสุดกลิ่นหอมดีมากแล้วก็เป็นความแบบฉ่ำดิวอี้ผิวสวยปรับให้หน้ามีความกระจ่างใสแค่1ระดับเองอ่ะไม่ได้ปรับให้ใส่ไม่ได้ปรับเยอะแล้วก็ตอนนี้คือไม่ได้มีสารพวกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีรองพื้นผสมเข้ามานะคะมันก็จะได้ความแบบโกโกเบาๆนะคะมันก็จะมีความไบรท์ขึ้นหนึ่งระดับอย่างที่เห็นแล้วก็ผิวก็จะมีความออร่าสวยงามนะคะมาลงคุชชั่นกันค่ะวันนี้ก็ใช้คุชชั่นเป็น Novo Concealer Cushion Nourishing Moisturizing นะคะชื่อยาวมากชื่อแบบโอเยอะมากข้างหลังมีชื่ออีกอะคือเราไม่รู้ว่าชื่อข้างหน้าหรือชื่อข้างหลังชื่อข้างหลังคือ Lightweight Softening Cushion CC Cream ยังไม่พอนะชื่อยาวอีกเนี่ย Light Texture Easy to Create Nude Makeup สีที่ใช้คือเบอร์02ชื่อยาวมากแปลว่าเอายึดเป็นชื่อข้างหลังก็แล้วกันนะคะเบอร์02นะแพคเกจจิ้งสวยอันนี้คือมีขนาด10กรัม13กรัมใช้บ่อยมากแล้วก็เหมือนจะหมดแล้วอะเปิดออกมาเราเจอกับน้องคุชชั่นนะคะแล้วก็นี่พับเขานะเป็นสีชมพูอ่องต่องนะคะน่ารักมากนะคะคือจะใช้หมดแล้วทุกคนอาจจะขยับเข้ามาใกล้ๆเนาะก็ปั๊มลงไปก็จะได้เนื้อคุชชั่นมานะคะแล้วก็จะลงที่ผิวเลยดูดิเหมือนไม่ลงเลยใช่ไหมนี่ลงหรือเปล่าอะเดี๋ยวให้ดูครึ่งหน้าคือตัวนี้เนี่ยเฮ้ยแพคเกจจิ้งมันน่ารักเราดูรีวิวคนจีนอะดูรีวิวโอ้ยนางแบบเขาใช้แล้วก็ดูปกปิดดูเป็นงานผิวสวยแต่มันไม่ปกปิดอะไรเลยแบบมันไม่ปกปิดอะไรเลยอะชักนิดนึงก็ไม่มีอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนผิวแบบว่ามีต้องการการปกปิดอะอย่าซื้อนะอันนี้ขนาดว่าไม่ต้องการการปกปิดยังรู้สึกแบบพี่ปกปิดให้หนูหน่อยได้ไหมอะเนี่ยระหว่างทากับไม่ทาแทบจะไม่แตกต่างคือเหมือนแบบปรับช่วงรอยคล้ำใต้ตาไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าชอบมันก็ชอบเพราะว่ามันเบาดีมันเบามันบางเหมาะสำหรับผิวปาล์มที่ไม่ต้องการการแบบว่าการปกปิดอะไรมากมายแล้วก็เราเป็นคนแบบไม่ได้มีร่องรอยอารยธรรมสร้างแห่งเมโสโปเตเมียอะไรมากมายนะจ๊ะก็เลยแบบชอบอ่ะผิวปะล่ะ before โยโย่หน่อย after อ่ะดีขึ้นดูเป็นผู้เป็นคนอันจากนี้เป็นผีสางอันนี้เป็นผู้เป็นคนนะฮะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างหรอกเนี่ยเห็นปะสีคือแบบพอดีผิวปาล์มมากเลยถามว่าพี่ปาล์มใช้รองพื้นแบบส่วนมากจะเป็นเบอร์2นะคะแล้วก็ถ้ารองพื้นแม็กอ่ะจะใช้ NC20 NC18 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารองพื้นแม็กเนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับอีชั้นเท่าไหร่เลยอ่ะเพราะว่าใช้ทีไรรองพื้นแม็กใช้ตัวไหนทีไรก็คือจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่เป็นคราบก็หน้าดอบหรืออะไรอย่างเงี้ยงงอ่ะก็เลยไม่ต้องพบเจอกันดีกว่ารองพื้นแม็ก
ลองลอยใต้ตาอันหนักหน่วงที่ดูซีรีส์คือเพิ่งไปอันนี้ไปสมัคร HBO Go นะคะก็แบบอยากดู Justice League ที่คุณแซคหรือเปล่าเป็นแบบผู้กำกับว่าจะเป็นยังไงสนุกหรือเปล่าก็ลองสมัครดูอยากดูเรื่องเดียวแต่ว่าสมัครเลยจ้ะไม่เป็นไรง่วงมากแบบเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะจบอะไรอย่างเงี้ยง่วงมากแล้วไปดู Wonder Woman 1984กลับเลยก็แบบโอ๊ยตายแล้วเงินฉันโอ๊ยตายแล้วเงินฉันหนึ่งก็เลยแบบเดี๋ยวไปหาดูเรื่องอื่นคือจะดูให้คุ้มเพราะว่าสมัครแค่เดือนเดียวอ่ะระหว่างเมาไปคือลงหลายเยอะหลายเลเยอร์ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความหนักหน้าคุชชั่นตัวนี้ไม่ได้ให้การเปียกใดๆนะคะคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยเพราะว่าเราอยากเมาเยอะๆอะไรอย่างนี้ใครชอบหลายคนน่าจะชอบนะสำหรับการเมากันเนาะเป็นกัจฉณีมาสังสรรค์กันนะคะแม้ว่าตรงนี้จะพูดอยู่คนเดียวนะคะแมวก็คือหลับแล้วแมว3ตัวเห็นปะลงไปเท่าไหร่เนี่ยกดไปเท่าไหร่ลงไปเท่าไหร่ไม่รู้สึกหนักหน้าเป็นผิวซูดโอ้โหอันนี้ซื้อมาเหมือน100กว่าบาทอะเกือบ200นะคะเพราะว่าซื้อมาแรกๆที่เขาออกมาแล้วแพคเกจิ้งโคตรสวยเลยทุกคนดูดิแพคเกจิ้งพลาสติกก็จริงแต่ว่ามันดูแบบลักชัวรี่ดูแบบว่ามีความแมนิมอลมีความแบบเกเรอะไรอย่างงี้ปากเป็นอะไรเดี๋ยวจะลงแก้มไว้ก่อนนะคะจะใช้เป็น Airy Rouge Matte Tint ตัวนี้ที่ทางเมลินดาส่งมาให้อีฉันอันนี้คือเบอร์02นะคะเบอร์02ชื่อว่า Pumpkin Latte ซึ่งเป็นสีที่แบบปลื้มใจที่สุดชอบที่สุดคือแบบคือแพคเกจจิ้งก็สวยมากเลยนะกล่องก็สวยแพคเกจจิ้งก็คือดูแบบโอ้ดีมีความแบบเกาหลีคือตัวนี้เนี่ยตอนลงค่ะจะเป็นน้ำไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบเนี้ยนะคะสักพักเนี่ยน้องเขาจะเซตตัวเห็นป่ะเป็นสีส้มๆนะคะเป็นส้มอมชมพูอะไรอย่างงี้อ่ะลงไปก่อนนะคะค่อยๆลงก็แล้วกันเพราะว่ารอบที่แล้วแต่งหน้าบ่มแดดรู้สึกว่าโอ้ตัวเองแต่งหน้าแน่นมากเลยอะรู้สึกแบบโอ้โหเยอะมากถึงคนจะดูคลิปน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าเราจะทำต่อไปอะเราเคยน้อยกับการแบบยอดวิวน้อยคนไม่ค่อยดูมีวิวแค่ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอ่ะทำต่อไปในเมื่อมันเป็นความชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก่อนที่จะมาทำ YouTube แบบที่แบบเหมือนแบบว่าทุกคนสามารถให้รายได้เราได้อะไรเงี้ยเราก็ทำด้วยความแบบชื่นชอบอะฉะนั้นเรายังทำต่อไปนะคะถึงแม้ว่ายอดวิวจะแบบหลักร้อย200แล้วรู้สึกว่าคน100 200ที่ดูเราก็คือคนที่แบบติดตามอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยก็ขอบพระคุณที่ติดตามอะลงไปประมาณนี้มันก็จะได้เบาๆนะเพราะวันนี้เราจะแต่งลุคเป็นแบบว่าสีน้ำตาลนะแป้งที่จะใช้โอ๊ยน่าจะรู้เพราะว่าดูหลายคลิปปะฮานรู้ค่ะโอ้ my god คือเป็นแบรนด์เหมือนแบบเพิ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของจีนแล้วแบบโอดีนะราคาไม่แพงแล้วก็อันนี้ปั๊มซื้อมา100กว่าบาทหรือ100อะไรสักอย่างคือซื้อแบบว่าเป็น COD ก็คือว่ามันขึ้นแอดมานะคะปั๊มไม่รู้ไม่แน่ใจว่าในแอปส้มมีไหมนะคะทุกคนไปหาเอาดูนะแอปส้มแอปม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปั๊มเห็นในแอปส้มที่เป็นฮานรู้ลิปสติกหรืออะไรสักอย่างอะที่มันขึ้นแอดมาเพราะว่าเราซื้อตัวนี้แล้วมันจะขึ้นแอดใน Facebook มาอีกใช่ปะล่ะก็ไปลองดูอันนี้คือบางเบาค่ะคือคนผิวแห้งใช้ได้เลยนะคะคนผิวแห้งใช้ได้เลยคนผิวมันอาจจะต้องแบบไม่แน่ไม่อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้คุมมันตัวนี้ปั๊มชอบเพราะว่ามันบางเบามากบางเบาแล้วก็เบอร์รุ่มขนดีแบบเซตรองพื้นอะไรดีอ่ะไม่ต้องงานหนักอ่ะปั๊มเป็นคนไม่ชอบงานหนักเห็นปะมีความนวลอ่องต่องแล้วสำหรับเนี่ยสำหรับหน้าของเรานะคะแล้วก็ดู10กรัมอ่ะใช้เดือนเดียวยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งหรือเดือนนึงอ่ะหมดแล้วเนี่ยแกคิดดูว่าฉันชอบแค่ไหนอ่ะฉันขุดใช้ขนาดไหนใช้ทุกวันแค่ไหนนะดูสิอีกรอบอายแชโดว์ในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็น my favorite เพราะว่ามันดีอันนี้คือ Novo I like it นั่นเองนะคะอันนี้คือเบอร์อ๋อนี่ไงเขามีเบอร์บอกเบอร์03ชีทมิลทาโร่นี่เบอร์บอก03นะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นะน่ารักกระปุกกระปิ๊กนะคะแล้วก็อ่ะเนี่ยสีก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นกลิตเตอร์นะคะไม่ได้ชิมเมอร์แล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลเข้มวันนี้เราใช้เขาเลยอ่ะเริ่มที่น้ำตาลอ่อนก่อนนะคะแปรงแบบฟูแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแปรงของ Fatty Beautiful ซึ่งมานานแล้วอะลงไปทั่วเปลือกตาไปก่อนนะคะแบบว่าเวิ้งกว้างๆไปได้เลยคือตอนนี้อยากไปการคิวที่ไอ้นี่มากเลยอะที่อนุสาวรีย์อะที่เขาลง TikTok อะพี่ที่การคิวที่อนุสาวรีย์เราอะเดินผ่านร้านพี่เขาบ่อยมากคือเราเป็นคนที่ชอบไปเขาเรียกเลยว่าอนุสาวรีย์เซ็นทรัลวันเราชอบไปเซ็นทรัลวันมากเพราะว่า
ในล็อกร้อยล้านอ่ะมันจะแบบมีเสื้อผ้าคนอ้วนเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเราชอบไปเพราะว่า1คนมันไม่ค่อยเยอะมากนะคะแล้วแต่จังหวะแต่บางวันอ่ะเซ็นทรัลวันก็คนเยอะมันแล้วแต่จังหวะจริงๆแล้วก็เออแบบร้านพี่เขากันคิ้วสวยทุกคนเลยว่ะดูรีวิวใน TikTok แล้วก็แบบเออคือร้านอื่นเหมือนแบบไม่เปิดนะร้านพี่เขาเปิดร้านเดียวคือร้านใหญ่คือแบบเขาเรียกว่าคือเนื่องจากพอพลัง TikTok ไปใช่ปะทุกคนก็ไปร้านพี่เขาคือแบบเช้ามากเราเห็นคนใน TikTok ไปแบบ 8:00 น. อะไรเงี้ยก็มีคิวแล้วแกคิดดูว่าเออเนี่ยกันคิว60บาทแต่ว่า60บาท10คน600วันนึงพี่เขาน่าจะได้มากกว่า20คนปะเพราะว่ามีคิวเราก็อยากไปการนะรู้สึกว่าคิวเรามันยังไงไม่รู้มันเขียนยากเขียนเย็นอยากให้พี่เขาสอนเขียนคิวมากเลยเอาสีอ่อนลงที่ขนตาล่างด้วยนะจ๊ะลงไปเลยเป็นการแบบช้ำเลือกช้ำหนองนะเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะมันน่ารักนะเนี่ยเนี่ยมันมีตรงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะน่ารักดีอ่ะรู้สึกน่ารักจังอะไรเงี้ยก็จะลงคัดเบ้านะคะวันนี้คัดเบ้าไปเลยก็ก่อนเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คัดเบ้าอ่ะคัดเบ้าซะหน่อยว้าวสีแบบไม่ได้แน่นมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเกลี่ยยากคือแบบสีอยู่กลางๆมองว่าโอเคนะสีชัดกลางๆราคาแบบไม่ถึง70บาทอ่ะมันจำไม่ได้ราคาอยู่แล้วน่ะ40กว่าบาทจนถึง70อ่ะจำราคาไม่ได้นะคือหลังๆอ่ะเริ่มไม่จำราคาเพราะอะไรไม่อยากคิดว่าตัวเองซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไปมากแค่ไหนแค่สีแมท2สีก็เรารู้สึกว่าสวยแล้วนะคะแล้วก็มาต่อที่สีชิมเมอร์ไอ้สีกิตเตอร์อันนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงมาใช้แปลงอันนี้หน่อยเนาะแล้วก็แปะสีได้เลยมันเป็นกิตเตอร์นะคะก็แบบกิตเตอร์วิ้งกำลังดีแต่ว่าต้องลงหลายรอบนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันแบบว่าชัดขึ้นเนาะก็กดๆๆๆเนี่ยสวยกำลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะใช้สีเข้มเนาะกับแปรงอันนี้เป็นของนิคาร่านะคะเป็นแปรงเขียนคิ้วเนาะแต่ว่าจะเอามาลงที่คนขนตาล่างนะคะให้มันเข้มขึ้นเนาะจากอายแชโดว์ของโนโวมาต่อที่อันนี้ค่ะของโนโวเหมือนกัน True Color High Gloss Bud นะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือเบอร์02นะคะอันนึงจะเป็นคอนทัวร์เนาะอันนึงจะเป็นไฮไลท์ปั๊มจะใช้คู่กับแปรงที่มันแบบมีความเล็กๆหน่อยนะคะก็จะใช้กับไฮไลท์นะมาเจาะที่หัวตานะจ๊ะแล้วก็ลงมาช่วงอันนี้ด้านล่างตานิดหน่อยนะคะสีวิงมากเพื่อแบบมันจะได้เปิดเนตรของเราเนาะให้ดูแบบว่ามันมีความกว้างขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็โหนกคิ้วนะคะไลท์ไปก่อนนะสำหรับไฮไลท์จะได้ยกคิ้วของเราให้สูงขึ้นด้วยมันจะมีทักษะนะแต่ว่าจริงๆก็คือแต่งหน้ามัวซั่วหยิบแปรงสะอาดๆนะคะมาเกลี่ยอีกทีนึงเนาะให้มันฟุ้งขึ้นไปจะได้ไม่ดูเป็นขั้นจนเกินไปนะคะอายไลเนอร์ค่ะเลือกเป็นโฮโจตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ที่ปั๊มซื้อมาอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะถามว่ากลีดดีไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะจากกลีดปกติเลยอะคือชอบเชฟแบบไหนก็กรีดได้เลยนะคะปามเลือกเป็นเชฟประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะแบบว่าวิ่งออกไปน้อยนึงไม่ได้เยอะมากนะคะหลังจากกรีดอายไลเนอร์ด้วยสีน้ำตาลของโฮโจก็จะมาใช้เป็นเรียลฟิตเพนซิลไลเนอร์ของเมลินดานี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะก็ชอบเลยแหละเขียนง่ายก็แหวกตาขึ้นมาแล้วก็เขียนไปเลยนะคะมันจะได้ถมเนื้อที่ให้มันเต็มนะประมาณนี้มันจะดูเหมือนแบบเต็มขึ้นนะคะจากที่มันดูแบบมีเส้นขาวๆหน่อยอะไรเงี้ยมาถลึงตาให้ดูฮึบหน่อยใครกลัวอย่าพึ่งฮึบถามใครกลัวกูกลัวตัวเองเนี่ยนะดัดขนตานะคะแล้วก็จะปัดมาสคาร่าด้วย Holite Sunset City ตัวนี้นะคะตัวนี้จะให้ความยาวนะแล้วก็จะติดขนตาปลอมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำส่วนอื่นให้ที่เหลือให้เสร็จเนาะเอาละค่ะก็ไปติดขนตาอะไรมาเรียบร้อยนะคะไปทำดอลลี่อายมาด้วยนะคะคือแบบช่วงนี้แบบฮิตกันมากเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะจะใช้เป็น
Smart Auto Brow Liner จาก Melinda นะคะเป็นตัวนี้ปัมชอบตัวนี้ที่สุดถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะปัมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ตัวใหม่นะคะเขาจะเหมือนแบบจะมีเหมือนเนื้อแว็กซ์แว็กซ์อยู่แล้วก็จะไม่ค่อยชอบตัวนี้มากกว่าแล้วก็จะใช้เขียนคิ้วฝุ่นด้วยนี้ค่ะ Strawberry Fashion Fruit จาก Brands XIXI นะคะซึ่งเขาจะมีสีแบบอันนี้อยู่นะคะซึ่งผมเราอ่ะมันเป็นสีแดงฉันก็ต้องไปหาอายแชโดว์ที่สีประมาณนี้นะคะก็ปะเดี๋ยวเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าอ่ะเราได้คิ้วแบบนี้แล้วนะคะเรียบร้อยหูนี่เขียนคิ้วสวยแบบอย่างงงอ่ะเดี๋ยวจะใช้เป็น Clear Fix Browมาสคาร่าจาก Melinda อีกแล้วของเขาดีหลายอย่างนะอันนี้จะเป็นสีใสนะคะก็ปัดไปได้เลยไม่เป็นก้อนแน่นอนคือของปาล์มเนี่ยเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วแต่ว่าคิ้วเนี่ยรกรุงรังมากคือไม่ได้แว็กแต่ก่อนอ่ะจะแว็กกับอะไรวะจำไม่ได้ต้องไปแว็กที่พระราม9นะคะคือตอนนั้นน่ะแต่ว่าร้านเขาอ่ะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นน่ะเวลาแว็กเนี่ยเสียที่แบบหลายร้อยนะ 7-800 อะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนาะสมัยแบบโอ้นานมาแล้วอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแล้วแบบคิ้วก็เป็นคนลกลุงลังจะต้องแบบแว็กอย่างดีอะไรเงี้ยอะปัดไปเรื่อยๆให้มันคิ้วตั้งหน่อยปั๊มชอบอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นสีใสพอเป็นสีใสปุ๊บเนี่ยเราจะปัดได้โดยที่มันไม่เป็นก้อนเลยค่ะบางคนใช้กาวนะแต่ว่าปั๊มรู้สึกว่ากาวจะทำให้ขนคิ้วปั๊มมันแข็งจนเกินไปจนล้างออกยากก็เลยใช้เป็นเจ้าตัวนี้เห็นไหมปัดไปเรื่อยๆทุกคนก็จะได้คิ้วที่มันตั้งแบบดิวอริสราถ้ามาปัดแก้มกันค่ะก็ใช้เป็นเมลินดาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นสกินบรัชดูโอนะคะ นี่คือเบอร์03นะคะเป็นสีออกแบบชมพูชมพูหน่อยสำหรับสีนี้มันใช้สีนี้นะมันจะเป็นแบบนูดชมพูนะคะก็ปัดไปเลยนะคะใช้กับแปรงเมลินไม่ใช่เมลินดาแปรงเรียลเทคนิคนะคะซึ่งคุณภาพดีมากนะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะแบบแท่งหนึ่งอันละ400-500แต่ว่ามันใช้ได้นานนะอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพี่มุกส่งให้นานแล้วนะคะเห็นป่ะปัดไปแล้วแบบสีมันแบบละมุนมากอ่ะปัดเท่าไหร่ก็คือไม่ได้ดูเยอะเลยนะสีละมุนมากปั๊มปัดไปก่อนเนาะเสร็จแล้วจะมาที่ตัวโนโวที่เราเอามาดอทที่หัวตานะคะอันนี้ก็จะใช้กับแปรงเมลินดาอีกแล้วเหมือนกันอันนี้คือ Gatsby Rose Round Highlighter นะคะซึ่งเป็นแบบนี้อุ้ยดีงามนะคะก็ปัดไปเลยนะจ๊ะขอออกหน่อยก็ลงที่จมูกอ้าวลืมยังไม่ได้เชดดิ้งแต่ว่าอ่ะไฮไลท์ไปก่อนไม่เป็นไรปกติจะต้องเชดดิ้งก่อนเนาะสีมันไม่ได้ชัดเจนมากคือแบบสีมันไม่ได้พิกเมนต์แน่นมากแต่ว่าสีสวยแล้วก็ถ้าใช้แปรงลักษณะแบบนี้นะมันจะทำให้เหมือนแบบกระจายสีได้ดีนะอันนี้มันไม่ได้ดูเป็นกระจุกนะกระจายสีได้ดีโอเคเลยเพราะว่าตัวของไฮไลท์เนี่ยมันไม่ได้แน่นจนเกินไปนะคะลงที่ปากด้วยเนาะเชดดิ้งจมูกกันค่ะก็อันนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นเมลินดาเป็น Gatsby Rose Blending นะคะก็จะใช้กับเจ้าตัวคอนทัวร์ข้างบนอันนี้นะคะแล้วก็ไลท์มาจากตรงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีจมูกนะคะจมูกอะมีดั้งไม่มีนะคะก็จะไลท์มาตั้งแต่แบบว่าช่วงใต้คิ้วนะคะใช่ใต้หัวคิ้วนะคะลงมาปั๊มไปเจอวิธีนี้ในของเกาหลีอะปั๊มรู้สึกมันดูเป็นธรรมชาติดีนะแต่ว่าเราแต่งหน้าขนาดนี้แล้วมันก็ไม่เป็นธรรมชาติหรอกมันก็จะไม่ได้ดูโป๊ะจนเกินไปไม่ได้ดูแท่งจนเกินไปแต่บางคนแบบชอบเป็นแท่งชอบเป็นแท่งเลยแปลว่าก็สวยดีนะมันก็แบบว่าดูพุ่งดีก็ค่อยๆไลท์นะคะถ้าแบบอยากได้จมูกเล็กแค่ไหนก็ค่อยๆไลท์เอานะคอนทัวร์ก็จะใช้อันนี้แหละกับแปรงที่ใหญ่แบบนี้อันนี้อยู่มาหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่เรารีวิวไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะที่เป็นเซตแปรงนะคะไม่ขอออกด้วยนะก็จะลงช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราเรียกว่าอะไรใต้ปัดแก้มที่เราลงไว้นะคะสีมันเป็นแบบว่าน้ำตาลอมเทาอะค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้ดูส้มจนเกินไปประมาณโอเคเลยแล้วก็ติดทนดีด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียคือดูดีฟอร์เอาเยอะมากนะคะก็ค่อยลิปสติกก็คือตัวที่เราลงกับแก้มไปเดี๋ยวบอกสีอีกทีคือ02พัมกินลาเต้นะคะมันจะเป็นสีอมส้มเนาะอะไรเงี้ย
กับแบรนด์เจ้านางนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีสีบอกค่ะทางแบรนด์ส่งมาให้ต้องขออภัยจริงๆสีมันก็จะออกแนวน้ำตาลนะคะเพราะป้าอยากให้เหมือนแบบมันดูเป็นน้ำตาลมากกว่านี้เนาะก็ลงไปเลยโอเคสาวก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะฟินิชลุคนี้เป็นลุคแบบว่าโทนน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันก็น้ำตาลอยู่แต่ว่าที่อาจจะดูไม่เป็นน้ำตาลสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ผมเนี่ยวิกเนี่ยมันเป็นสีแดงเราก็เลยจะต้องคิ้วมันก็เลยต้องแดงลุคนี้มันก็เลยจะดูเหมือนแดงๆไปหน่อยนะแต่จริงๆมันเป็นความน้ำตาลนะเป็นความน้ำตาลแบบที่แต่งหน้าแบบนี้ไปทำงานได้อาจจะลดไม่ต้องติดขนตาปลอมแต่ถ้าใครเป็นคนที่ติดขนตาปลอมไปทำงานก็เอาเถิดก็จัดเต็มไปเลยนะคะไม่เป็นอะไรแน่นอนคือแบบลุคนี้สวยลุคนี้จริงๆลุคนี้เนี่ยสามารถแต่งไปงานแต่งงานก็ได้เพราะว่ามันถือว่าเป็นโทนสุภาพนะคะเป็นน้ำตาลโทนสุภาพที่งานแต่งงานได้งานบุญได้อาจจะดรอปช่วงพวกแบบกิตเตอร์หรือว่ามีความแบบเพราะว่าเราแบบดอดหัวตาค่อนข้างใหญ่นะคะก็อันนี้มันเป็นลุคสุภาพแต่งหน้าไปไหนก็ได้จดทะเบียนสมรสก็ได้งานแต่งงานบุญงานแบบได้หมดคือเอาจริงลุคนี้งานปาร์ตี้คือได้ทุกลุคนะเอาจริงคือแบบสวยฉันคิดว่าสวยนะคะหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้เราจะได้แบบทริคเล็กๆน้อยๆไปแต่งหน้ากันคือถามว่าแต่งเก่งไหมก็ไม่ได้แต่งเก่งอาศัยความซึ้งซาบเด้อก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปแล้วแบบถูกจริตนะก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่อยากจะติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียด้านอื่นก็ริวเจ้าแบบเป็นริวเอก Twitter หรือ IG แบบเป็นริวเอกนะคะก็สามารถติดตามกันได้วันนี้ทุกคนไปก่อนแล้วนะคะก็เป็นลุคที่สวยรู้สึกว่าอยากจะแบบว่านอนด้วยลุคนี้เป็นรู้สึกว่ามีความเป็นเมอร์เมดรู้ค่ะว่าเป็นนางเอกดิสนีย์ได้เลยโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย